สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะทุกคนค่ะวันนี้สัญญาพามากินตำหน่อไม้แล้วก็เจียวบองนะคะปลาบองนะคะทุกคนปลาบองก็มีผักชะอมแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรนะสายบัวนะลูกอ่อนๆมันนะคะและหน่อไม้นะคะพี่น้องต้นหอมมาเด้อค่ะชะอมหลายวันแล้วน่ะคิดอยากกินมันหาไม่ได้หน้าเนี้ยมันไม่ใช่หน้ามันนะมาค่ะพี่น้องใช้มือค่ะอร่อยมาด้วยจ้ะพี่น้องอะไรมากค่ะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปมัวแต่ไปดูเขาอะทำพิธีเอาเรียกเอาดวงไฟนั้นมัดดวงไฟไงทุกคนเพราะว่าตกลงมันมีเจ้าของนะคะดวงไฟดวงนั้นน่ะดวงไฟประหลาดไม่มีเจ้าของนะคะเขาเอาไปทิ้งมาทิ้งหรือเขาเอาอาจารย์มาอาจารย์ทางสายศาสตร์ทำพิธีผูกมัดไว้เพราะช่วงนี้มันออกทุกวันเลยออกทุกวันดวงไฟดวงนั้นน่ะออกทุกวันจริงมีหน่อไม้กินแจ่วอร่อยนะแกงเนี้ยก็ไปดูประมาณเมื่อคืนกลับประมาณเกือบ4 ทุ่มมาถึงบ้านก็ทำพิธีก็ไม่ให้เข้าไปข้างในหรอกครับพี่น้องเขาไม่ให้เข้าไปบริเวณหรอกมันมืดที่ก็ทำพิธีทางสายศาสตร์อ่ะมืดผูกมัดไม่ให้เขาออกมาไงมาก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ก่อกวนอะไรหรอกคือว่ามันแปลกอะดวงไฟแปลกมันแปลกมากเหมือนในหนังเลยเนาะก็เหมือนนั่นแหละในหนังก็เอามาจากเรื่องจริงเหมือนกันนะฮะยอมอ่ะแต่ว่า
เมื่อคืนก็ยังมีออกมาอีกนะเพราะว่าคนญาตินั่นแหละตื่นมาตีสี่หุงข้าวไงตื่นหุงข้าวก็ทำงานเนาะดวงไฟยังมีอยู่เลยพี่น้องเอ้ยหมายความว่ามีหลายตัวมีหลายตัวอะไรรู้ป่ะคนที่เล่นไสยศาสตร์คนที่เล่นของคือบางทีเขาคือเด็กแตกอ่ะไม่รู้ตัวของเข้าไม่รู้ตัวเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่ากลัวนะนะทำให้เข้าไปเลยนะเรียกว่าเขาไม่ให้ถ่ายด้วยเจ้าของอาจรู้ตัวแล้วอ่ะเจ้าของที่มีของอาจรู้ตัวบางคนนะหนึ่งที่เขาเล่นเล่นของแบบนี้มีหลายอย่างนะหนึ่งเล่นทางไสยศาสตร์ทางเสน่หาผัวรักผัวหลงสาวรักสาวหลงแบบนี้บางทีก็มีน้ำมันพรายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรนะฮะมันไม่ใช่มหานิยมอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรสองคงกระพันเล่นแบบว่าโอ๊ยโทษค่ะคงกระพันอย่างเงี้ยอยู่ยงคงกระพันนะคะสามพวกนี้มันเป็ดมันแตกนะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยสัญญาก็ไม่รู้นะบ้านหลังไหนที่ปลูกข้าวข้าวสวยว่าเพื่อนน่ะเขาเลี้ยงข้าวอ่ะเขาเรียกนะนี่เขาก็แจกเหมือนกันแต่เขาเลี้ยงผีเหมือนกันสัญญาอยากให้ทุกคนเขาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเห็นกับตานะเขาทำพิธีแบบไหนของอย่างนี้ของเก่าของแก่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นอึดอำบรรพ์นะช่วยลูกช่วยหลานนะเขาจะฝากท่อนๆไปท่อๆไปนะฮะว่าพ่อตายเขาก็ฝากให้ลูกลูกตายก็ฝากให้หลานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ไม่ศูนย์น่ะเขาเลี้ยงสมมุติบ้าง
ขาไม่สามารถให้อะไรกินเขากินนะถ้าคนเขากินอาหารให้อาหารเขากินอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันชอบแบบว่ากลิ่นคาวพวกเลือดพวกคาวนะพวกผู้หญิงบริสุทธิ์ขาวเลือดคาวอ่ะคนคลอดลูกอย่างเงี้ยชอบมากกลิ่นโชยรู้เลยพวกที่เป็นพวกที่เรียนน่ะนะฟังนะคะทุกคนฟังแบบว่าวิจารณญาณในการรับฟังนะคะทุกคนค่ะนะที่มีสัญญาก็มีคือว่าเห็นกับตาตัวเองเนี่ยจึงเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะทุกคนนะแบบนี้แหละค่ะไม่ใช่ว่าคนที่เล่นของอ่ะเขาก็มีคาถาอาคมของเขานะพวกเนี้ยเล่นสมัยก่อนยอมรับว่าของเขาจึ้งจริงๆของเขาดีจริงๆนะคะนี่เป็นของโบราณของโบราณนะคะสืบทอดกันมาที่เจ้าของตายไปแล้วของเขาไม่สูญไปด้วยเขาไม่ได้เผาไปด้วยไงมันก็อยู่ทนค่ะเงื่อแตกเขาก็อยู่กับลูกบางคนก็อยากได้ลูกหลานอยากได้ก็เอามาครองบางทีเขาปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติบกพร่องมันก็ผลกระทบคือตัวเราตัวคนที่ปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียงถ้าคนที่ปฏิบัติเป็นเหมือนแบบว่าเพราะคนจีนคนไทยจีนจีอะไรเงี้ยเขาปฏิบัติเป็นเขาก็ไม่มีอะไรพยายามใช่ไหมปฏิบัติตัวเองให้อย่าเกินอย่าเขาห้ามอะไรอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่มันเรื่องจริงนะพูดแบบว่าจอนย่าเมาไม่จริงแล้วแต่คนที่รับฟังนะคะทุกคนหามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าประหลาดเรื่องอะไรที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนแต่มันจริงอ่ะนะมันเรื่องจริงอ่ะทุกคนยอมรับว่าทางภาคสุรินทร์ใช่ไหมขึ้นชื่อสุรินทร์ใช่ไหมคือคนสุรินทร์ขึ้นชื่อมากเรื่องแบบนี้นี่เรื่องจริงนะขึ้นชื่อโอ้ยคนสุรินทร์เหรออืมของดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีของเล่นของอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะคนที่เขาทำเสน่ห์มีเยอะแยะทุกวันนี้แถวบ้านอะแถวทางบ้านสัญญามีหลายเจ้าด้วยแล้วก็เจ๋งเหมือนกันนะคะทุกคนเจ๋งเหมือนกันนะคะแต่ว่าของพวกนี้นะคะพวกที่ทำเสน่ห์ยาแฝดหรือเสน่ห์อะไรก็ช่างใส่ผู้ชายหรือผู้ชายใส่ผู้หญิงมันจะไม่ยั่งยืนมันจะยังไงมันหมดที่แบบว่าเห็นมองสวยอย่างเงี้ยโอ๊ยมันจะหมดความสวยหมดความอันนี้มันจะนี่ไปเองมันไม่ยั่งยืนค่ะทุกคนนี่เรื่องจริงนะคะคุณเล่นได้คุณทำไสยศาสตร์อะไรได้จริงแต่ว่าผลลัพธ์คือตัวเราที่ทำใส่เขาเนี่ยมันไม่ดีมันจะย้อนกลับมาหาเรานะคะ
ดีที่สุดคือว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆโอ๊ยต้องมีสนุกมีเสน่ห์เนี่ยใช่คุณมีได้แต่คุณต้องปฏิบัติด้วยนะคะถึงจะอยู่กับคุณได้แบบนั้นนะคะโอเคครับพี่น้องค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สัญญาขอลาจากก่อนนะคะทุกคนค่ะรับฟังและก็วิจารณญาญาณในรับฟังนะคะทุกคนค่ะสัญญาก็มีเรื่องเล่าเท่านี้แหละค่ะทุกคนค่ะก็ประสบการณ์ที่เห็นกับตาสัญญานี่แหละค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า Thank you.